เบี้ยที่คุณยิ้มได้ดอกเบี้ยต่ำจังได้จริงได้ไวผ่อนได้นานด้วยครับรายได้น้อยอย่างเราเขาก็ให้คิดถึงบ้านคิดถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์เวลาจริงๆสมัครบัตรออมสินเดบิตสมาร์ทแคร์ไว้ดีกว่าค่ะแค่ปีละ599บาทเท่านั้นหายห่วงกับวงเงินคุ้มครองชีวิตค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยรายได้สมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือโทรเลย1115วันนี้ผู้ใช้บัตรแรบบิตและบัตร BTS Smart Pass ประเภทเติมเงินรับส่วนลดค่าโดยสารจากราคาปกติและสมาชิกแครอทรีวอร์ดรับแครอทพอยต์เมื่อใช้บัตรแรบบิตเดินทางที่ BTSเมื่อสายตามีปัญหาอยากได้แว่นเขาจึงกลับมามากกับใช้เงินเป็นตอนแว่นฮีโร่ซื้อ1ได้ถึง3พร้อมเลนลด 50% วันนี้ถึง31ตุลาคมที่ร้านแว่นท็อปเจริญสนับสนุนรายการโดยนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึงกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวนะคะก่อนที่เราจะมาดูวิธีการทดสอบว่าอันไหนอันตรายอันไหนปลอดภัยนี้นะคะต้องย้ำเตือนถามอาจารย์วีระชัยกันอีกครั้งนึงตกลงเจ้าหนังยางถักที่ฮิตๆกันเล่นกันเนี่ยตกลงแล้วอันตรายหรือเปล่าคะอาจารย์คะจากที่ฟังมันถ้าโดยพื้นฐานก็ไม่อันตรายนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ตรวจสอบนะครับก็น่าจะเป็นของเกรดที่เข้ามาทำตลาดราคาถูกว่าอย่างนั้นเถอะตัวนี้จำเป็นต้องเช็คนิดหนึ่งเพราะว่าลูกหลานแล้วก็วัยรุ่นที่เล่นอยู่เนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องการรับสารปนเปื้อนโดยตรงนะครับก็คือเลี่ยงการเอาเข้าปากนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงมากนะครับแล้วก็ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมอกรับรองหรือว่าใช้ในเกรดของ Toy R Us ของยุโรปอเมริกาได้ยิ่งดีนะครับก็เป็นสิ่งที่เขาเล่นกันมาทั่วโลกนะไม่อยากจะให้กังวลอะไรกันมากแล้วในส่วนของยางรัดของหรืออะไรเงี้ยตัวนี้เซฟแน่นอนปลอดภัยแน่นอนใช่ฮะขวดน้ำพลาสติกอะไรที่เขาใช้กันมาตั้งแต่10ทศวรรษเนี่ยโอเคอันนี้ไม่มีอะไรอยู่ละนะครับเนื่องจากว่าที่เราบอกว่ามันจะอันตรายก็คือไอ้ส่วนของตัวพิกเมนต์หรือตัวสีที่มันเป็นเหมือนกับแป้งจะต้องไปบดกับตัวยางโพลิเมอร์แล้วก็ต้องใช้โลหะหนักมาเป็นตัวที่ลดต้นทุนไอ้ตรงนี้นี่แหละที่จะไม่ปลอดภัยหรืออันตรายเพราะฉะนั้นของถูกเนี่ยก็ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะอันตรายครับก็เป็นการตั้งข้อสงสัยได้นะครับแต่ว่าก็ต้องเช็คก่อนนะในทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องเช็คเข้าแลบนะฮะต้องเช็คกันอันนี้เพื่อความชัวร์แต่ว่าสันนิษฐานได้ในเบื้องต้นให้สงสัยไว้ก่อนเอายังไงดีกว่านะคะคือข่าวที่ออกมาในลักษณะของความเป็นห่วงนะครับไม่ใช่ว่าไปตีโจมตีหรือว่าอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งหน่วยงานภาครัฐก็กำลังตามอยู่นะครับแล้วก็ในห้องบริการของมอเกษตรเองเราก็เช็คนะฮะคือตอนนี้เราส่งรัน ICP AS ซึ่ง Atomic Absorption Spectroscopy มันจะเช็คได้ละเอียดยิบเลยว่ามันคืออะไรนะแต่ว่ามีวิธีการทดสอบเบื้องต้นนะครับให้รู้คร่าวๆประเด็นก็คือว่าแล้วไอ้พวกโลหะหนักที่อยู่ในการประกอบกับโพลิเมอร์กับสีพวกนี้เนี่ยจะออกมาทำอันตรายกับเราได้ยังไงฮะกับเด็กได้ยังไงคือต้องเข้าไปอมเข้าไปอะไรเท่านั้นหรือเปล่ามันถึงจะอันตรายหรือว่าถ้าจับเฉยๆไม่เป็นไรใช่ฮะถ้าปริมาณน้อยจับเฉยไม่เป็นไรครับแต่ว่าบางคนก็จะมีแพ้สังเกตว่าบางคนแพ้ยางวงเลยก็ได้เพราะยางวงทำจากยางธรรมชาติยางธรรมชาติมีโปรตีนผสมอยู่ด้วยนะครับโปรตีนบางชนิดทำให้เกิดอาการระคายเคืองนะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้สังเกตได้นะเป็นผื่นเป็นอะไรเนี่ยแสดงว่าต้องมีเคมีคอลมีสารออกมานะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้โดยการสัมผัสนะฮะแต่ถ้าเรารับเข้าไปตรงๆแล้วก็คือการเข้าไปอมเด็กเล็กๆเนี่ยเอาเข้าไปกินไปอมใช่ฮะมีส่วนมากนะครับเพราะว่ากลุ่มโลหะหนักนี่เป็นประจุบวกประจุบวกก็คือมีขั้วคือละลายในน้ำน้ำก็เป็นสารละลายที่มีขั้วเพราะนั้นเข้าปากน้ำลายนี่มีขั้วนะฮะเพราะนั้นโดยตรงแล้วไม่ต้องฉีดเข้าปากเลยนะฮะเพราะนั้นก็เลี่ยงนะฮะแต่ว่าตัวเกรดสูงนี่ก็โอเคอยู่ละมันไม่หลุดนะครับก็คือเป็นสีที่ติดอยู่กับพลาสติกผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์อะไรเงี้ยไม่หลุดนะครับสิ่งที่เรากลัวคือแสดงว่ากลัวว่าไอ้โลหะหนักจะหลุดมาถึงตัวเราโดยผ่านกระบวนการที่มันอาจจะมีน้ำเป็นตัวทำละลายนั่นเองใช่ครับนอกจากน้ำแล้วก็มีตัวอื่นด้วยเช่นพวกเคมีคอลเหงื่อนี่ก็ได้เหงื่อก็มีน้ำแล้วก็ตัวเราถ้าเยอะไปจับในเหงื่อนี่จะมีเกลือแร่มีความเป็นกรดเป็นเบสอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่น้ำเพียวๆละนะครับนอกกลุ่มอื่นก็ได้นะครับพวก
เช่นหล่นลงไปในอาหารหรือว่าใช่ฮะเครื่องดื่มหรือว่าน้ำอัดลมพวกนี้จะมีฤทธิ์เป็นกรดคาร์บอนิกนะฮะมันจะก็คือดึงได้เร็วกัดเลยแหละใช่ฮะมันจะดึงออกมาได้เร็วนะซึ่งวันนี้มีคลิปนะในแลบที่เราลองทำให้ดูนะครับพอดีไม่สามารถยกมาทำที่นี่ได้ได้ค่ะมีภาพมาให้ดูนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นมาให้อาจารย์เล่าให้ฟังก่อนเลยก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเขาทดสอบยังไงคะอาจารย์อ๋ออันนี้คลิปนี้มาจาก YouTube นะครับเป็นการสังเคราะห์โพลิเมอร์สังเคราะห์แบบบริสุทธิ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยขั้นตอนค่อนข้างปลอดภัยนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะอันนี้เป็นการอธิบายในแลบว่าเขาสังเคราะห์โพลิเมอร์กันยังไงนะครับอันนี้ในเกรดของต่างประเทศนะแต่ว่ามีในส่วนคลิปของอาจารย์ที่เป็นภาพนิ่งจะมีภาพนิ่งในชุดต่อไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยขั้นตอนมันปลอดภัยมากเพราะนั้นตัวโพลิเมอร์สังเคราะห์นะฮะไม่มีปัญหานะครับก็จะมีการเทียบมาตรฐานเช็คนะส่องกล้องดูอนุภาคทุกอย่างนะละเอียดนะฮะอันนี้คือตัวอย่างที่เอามาให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโพลิเมอร์เกรดสูงของเล่นเกรดสูงหรือว่าของที่ได้คุณภาพนะฮะมก.หรือว่า FDA ของอเมริการับรองเนี่ยไม่มีปัญหาใดๆขั้นตอนนะครับเดี๋ยวขอทีมงานเอาคลิปภาพนิ่งในไฟล์ของอาจารย์ขึ้นมานิดนึงนะคะแต่อาจารย์คะอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการสังเกตด้วยตาเปล่าไหมสมมติว่าเราไปเดินดูเห็นหนังยางถักจะรู้ไหมอันไหนอันตรายไม่อันตรายนี่คะอาจารย์แยกไม่ออกเลยครับต้องเข้าแลบคือเห็นตาด้วยตานี่ไม่รู้เลยใช่ฮะต้องเข้าแลบนี่ก็จะเป็นการทดสอบได้โดยการใช้รีเอเจนต์สารเคมีบางอย่างใส่เข้าไปแล้วมันจะกลายเป็นสีก็เหมือนเราตรวจฉี่นะเช่นเราเจอผู้ต้องหาฉี่ม่วงเนี้ยอย่าเพิ่งไปบอกว่าเขาเสพยานะเพราะว่าคนที่เสพกินยาแก้ไข ยาแก้ไข แก้หวัด ก็เกิดได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผลจากฉี่ม่วงก็ต้องไปตรวจอีกทีว่ามันคืออะไรกันแน่ในแลบก็เหมือนกันนี่เป็นการทดสอบพื้นฐานนะครับซึ่งเดี๋ยวรู้สึกเป็นคลิปแรกตอนท้ายๆนะฮะมันจะระบุเลยว่าถ้าเกิดตะกอนสีขาวนะครับมันก็จะเป็นกลุ่มของโลหะจับกับกรดเกลือมันจะตกตะกอนให้เราเห็นเลยซึ่งวิธีการทดสอบนี้หาได้ในอินเทอร์เน็ตก็มีนะการทดสอบเครื่องสำอางอะไรพวกนี้ได้เช่นกันใช้ผงซักฟอกผงซักฟอกคือตัวแทนของกลุ่มซัลเฟตนะครับนะฮะนี่ฮะตัวนี้เราใช้อันนี้ในแลบจริงเลยครับที่เราทำให้ดูก็จะมีตัวทำละลายหลายตัวนะครับไล่ไปตั้งแต่น้ำนะเมทานอลเอทานอลอะซิโตนเฮกเซนไดคลอโรมีเทนพวกนี้ก็คือตัวที่จะมาละลายนะฮะนี่ก็ฉีดเข้าไปนะครับในนั้นก็จะมีตัวหนังยางถักนะฮะอยู่ในหลอดทดลองนะครับคือเราจะดูว่าเอ๊ะมันจะหลุดออกมาได้ไหมในสภาวะปกติและไม่ปกตินะครับซึ่งก็แช่ไปสักพักหนึ่งนะครับประมาณ10นาทีนะครับก็เริ่มจะเห็นการเปลี่ยนแปลงละนะครับอันนี้คือซื้อแบบโลคอสมานะครับ20บาทนะฮะจะเห็นสีละลายออกมากับน้ำเลยนะคะอาจารย์ตัวนี้ยังนะฮะตัวนี้กำลังแช่เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับตัวสีที่ออกมาเนี่ยถ้าเป็นสีสังเคราะห์ที่เป็นออร์แกนิกหรือว่าเป็นไบโอไดเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นสีที่ผสมโลหะหนักเนี่ยตัวนี้คือละลายเริ่มออกมาแล้วนะฮะคุณเลยใช่ฮะอันนี้เป็นตัวทำลายตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็ดูดเฉพาะตัวสารละลายก็คือแยกหนังยางออกแล้วก็ดูดตัวเฉพาะตัวสารละลายมาแล้วก็มาทดสอบวิธีการทดสอบง่ายที่สุดก็คือใช้กรดเกลือฮะกรดเกลือก็คือไฮโดรคลอริกมีขายทั่วไปตามร้านขายยานะครับก็คือถ้าหยดเข้าไปแล้วขุ่นนะก็สันนิษฐานได้ว่ามันจะเกิดพวกตะกั่วคอลายก็คือมันจะตะกั่วคอลายไม่ละลายน้ำมันจะตกตะกอนเอาเป็นว่าถ้าเกิดดิฉันไม่มีแลบดิฉันอยากจะดูว่าไอ้หนังยางที่ซื้อมาเล่นเนี่ยมันอันตรายหรือเปล่าทดสอบง่ายๆได้ด้วยกันใช่ครับก็แช่แอลกอฮอล์เลยฮะเอาหนังยางมา1วงนะครับก็หาถ้วยแก้วอะไรก็ได้แล้วก็แช่ไปนะครับประมาณน้ำประมาณแอลกอฮอล์ที่เช็ดแผลเนี่ยเหรอคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับเทลงไปเลยใช่ฮะเทแช่ไว้สักพักนึงแล้วก็แยกหนังยางออกแล้วก็เอากรดเกลือหยดลงไปกรดเกลือนี่ก็คือหาซื้อได้ตามร้านก็มีเคมีพันก็มีครับหรือใช้ผงซักฟอกก็ได้นะครับอ๋อผงซักฟอกก็ได้ใช่ฮะก็คือหยดลงไปมันจะผงซักฟอกเป็นซัลเฟตมันจะได้โลหะหนักเกาะกับซัลเฟตมันจะตกตะกอนเป็นสีขาวแต่ผงซักฟอกนี่มันขาวไปแล้วเราต้องดูดส่วนใสของผงซักฟอกออกมาน้ำละลายผงซักฟอกเอาน้ำไปละลายผงซักฟอกก่อนแล้วเอาส่วนที่มันใสใช่ฮะดูดมาแล้วก็ใส่กับตัวที่เราไปล้างไอเอาแอลกอฮอล์ที่ไปล้างไอ้นั่นมาหนังยางถักเนี่ยครับถ้ามีปริมาณมากเนี่ยมันจะตกตะกอนเห็นชัดเลยนะครับอันนี้ก็วิธีการทดสอบเบื้องต้นที่ประชาชนสามารถทำได้นะครับแต่ถ้าเข้าแลบก็เหมือนตรวจฉี่ฮะเหมือนภาพที่รันเนี่ยนะว่าถ้ามีสีมันก็จะระบุตัวได้เลยว่าคือสารอะไรใช่ฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าคุณภาพวิเคราะห์คือดูว่าเอ๊ะมีนะแต่มีอะไรเนี่ยต้องใช้เครื่องมือขั้นสูงในการทดสอบตอนนี้เราก็
กำลังจะส่งตัวอย่างนะครับไปทดสอบขั้นสูงว่ามีโลหะหนักชนิดไหนบ้างนะครับค่ะแล้วอย่างแอลกอฮอล์ที่เราจะมาทดสอบเองเนี่ยต้องเป็นแอลกอฮอล์สีใสไหมคะอาจารย์เพราะส่วนใหญ่บางทีเสื้อร้านขายยามมีสีฟงสีฟ้าสีฟ้าอะไรได้ครับเพราะว่าตัวที่เกิดผลคือตะกอนให้เราแค่ดูตะกอนว่าถ้ามีตะกอนเนี่ยใช่ละใช่ค่ะโอเคลองเอาแอลกอฮอล์ผสมมากดดูมันจะไม่มีตะกอนแต่ถ้าเอาแอลกอฮอล์ที่ล้างหนังยางถักเรามาที่มีตะกั่วหรืออะไรเงี้ยมาใส่กรดเกลือจะเกิดตะกอนโอเคค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้น่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นห่วงเป็นใยลูกหลานหรือว่าน้องๆวัยรุ่นเองที่นิยมกับกระแสเรื่องของหนังยางถักแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะมีอันตรายกับเราตามมาด้วยหรือเปล่านี่นะคะต้องบอกอย่างที่อาจารย์วีระชัยบอกว่าจริงๆไม่ใช่ทุกประเภทที่เป็นหนังยางหรือว่าหนังยางถักจะอันตรายหมดทุกอันนะคะหนังยางที่ใช้รัดของนี่ปลอดภัยแน่นอนขวดพลาสติกนี่ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่ามาจากโพลิเมอร์ 100% เนี่ยนะคะแต่ว่าในส่วนของที่มาผสมสีอันนี้มันก็จะมีทั้งเกรดที่ปลอดภัยและเกรดที่มาผสมแล้วไม่ปลอดภัยแต่สิ่งที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยเราต้องมาทดสอบอาจจะทดสอบเองก็ได้ง่ายๆอย่างที่อาจารย์บอกนะคะลองเอาแอลกอฮอล์มาแช่หนังยางเสร็จแล้วก็เอาน้ำที่ผสมผงซักฟอกเอาเฉพาะส่วนที่ใสมาผสมแล้วดูว่ามันตกตะกอนไหมถ้าตกตะกอนนั้นอันตรายใช่เลยนะคะแต่ถ้าไปซื้อของถูกมาสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะก็ได้แต่บางอย่างของถูกอาจจะไม่มีก็ได้ที่สำคัญเราต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะสำหรับสิ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ที่มาพร้อมกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในตัวมันเอาละค่ะวันนี้เราต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์นะคะอาจารย์สาขาเคมีอินทรีย์จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์วีระชัยค่ะหมดเวลาของรายการคนหลังข่าววันนี้แล้วนะคะอาจารย์วีระชัยดิฉันชนิดนันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสปอนเซอร์บายบ้านบึงอินดัสเทรียลเอสเตทบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชน